แก้ตัวปัญหาไม่ได้อยากให้ใครมาช่วยคุณแก้บอกเราได้ในคอมเมนต์และเราจะส่งสารไปทาเขาเองและให้เขามาทำโจทย์ให้คุณกับโครงการดีๆ KMUTT Tutorial Cup Ice Bucket ทาให้สาดถ้าทำไม่ได้และอยากให้ใครโดนอยากให้ใครมาแก้ตัวปัญหาให้คุณอยากให้ใครเปียกบอกเราได้แล้วเราจะส่งสารทาลบไปให้เขาเองครับคนต่อไปอาจเป็นคุณ Ice Bucket และคนที่3นะครับที่ชายจะทานะครับก็คือน้องเต้ยนั่นเองครับพี่เต้ยสุพรรณนะครับแห่งชมรมติวนะครับทุกคนกำลังช่วยเหลือกันนะอยากเห็นเต้ยโดนแล้วสวัสดีครับอะไรนะชมรมติวไอ้บักเก็ตสวัสดีผู้ที่ท้าผมใครนะชายซอกอีดอกซอกเพื่อนรักขัดเลี่ยมโหดผมรับคำท้าคุณน้ำแค่นี้ไม่คณาหนังผมหรอกมึงพูดเองนะดอกดอกเล่นครับสรุปผมคำท้าคุณชายซ็อกเกอร์เริ่มกันเลยเดี๋ยวนายดูช่วยเหลือกันมากเลยทำใจไม่ลงเห็นความเป็นน้ำนี่ผสมอะไรบ้างเห็นเพื่อนไม่ธรรมดาเต้แล้วไม่ธรรมดาบอกเขาเลยว่าผสมอะไรบ้างมันผสมน้ำใจของเพื่อนๆทั้งชมรมไว้ดูความเป็นยูนิตี้ทุกคนมารวมกันหมดเลยเนี่ยแต่ว่าอยากโดนอยากดูเพื่อนโดนเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนหวานน้ำใจชมติวหวานน้ำทะเลเรียกพี่น้ำใจชมรมติวมันก็เป็นอย่างนี้แหละชายซ็อกเกอร์ดูคลิปนี้ให้ดีผมโดนหนักกว่าคุณตอนทีอาปากนะไม่ต้องคนคนเทให้รถนั่งนั่งจับตาดูดีๆอาปากไม่โดนเตะของเราตกสำรางดอกไม้บานยามดาวตัดสีดาวเราดาวเราเก็บเอาอะไรแค่จับจันเหรอหนาวหนาวเจ็บเดี๋ยวโอ้เต้ยต่อไปเราจะมาท้าคนอื่นบ้างดีกว่าเอากี่คนดีก่อนมึงท้ามึงทำก่อนมึงทำโจทย์กันดิเดี๋ยวเข้าไปทำอีกเหรอมันเป็นในนี่เขาเรียกว่านี่เดี๋ยวเอามาดันไปห้องประชุมให้ไปเราไปโต๊ะโจทย์กันต่อดีกว่าดูสิดูหมู่บ้านกุ้งหอยปูปลาก็อยู่ในท้องทะเลก็เราเดินเที่ยวไปเย็นๆเนี่ยห้องกำลังเย็นๆเลยเนี่ยโอ้ยห้องแอร์ด้วยแล้วคุณเข้าห้องแอร์ของอาจารย์ผู้ชมนะครับสัมผัสได้นะครับว่ามีความเย็นนะครับชี้ที่ด้วยชี้ที่ทำเมื่อกี้เออเอามาดูแอร์เปิดเท่าไหร่นะเออผู้แอร์ตอนนี้ประมาณ20กว่านะครับเย็นมากนี่เดี๋ยวเราจะปรับให้น้องเต้ยเหมาะสมกว่านี้ปรับให้มันต่ำลงนะสิบนะครับเปิดไฟด้วยพัดลมด้วยครับหนาวขี้เยี่ยวเล็ดแล้วตอนนี้พัดลมมาสังเกตได้ว่ามีความเป็นยูนิตี้สูงมากชมรมติวแล้วมาอ่านหนังสือกระดานให้ด้วยรักจุงเบยตั้งบนเ
เฮ้ยเฮ้ยอย่ามือสั่นลูกเฮ้ยอย่ามือสั่นลูกอย่ามือสั่นเฮ้ยตื่นเต้นเหรออ่ะหนาวเลยเอาเบอร์3มาเบอร์3มาเลยเนี่ยเบอร์3เลยไก่แทงละมาไก่แทงละไก่มาอันนี้มันอาโจดอาโจดอ่ะถ้าต้องการทำกรอบฝาเปิดกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยกระดาษมีความกว้าง12เซนติเมตรจะต้องตัดกระดาษที่มุมบอกว่างเท่าไหร่ปากกระสันสิจึงจะมีจึงจะได้กล่องมีปริมาตรมากที่สุดนี่คือรูปประมาณเราต้องนี่มีเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส12คูณ12เซนติเมตรเราต้องการตัดเป็นกล่องอย่างนี้เราอยากรู้ว่าเราต้องตัดออกเท่าไรถึงจะมีปริมาตรมากที่สุดเรื่องนี้เอาแบบให้อีก MV ได้แบบผมติวเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการหาค่าสูงสุดต่ำสุดการหาค่าสูงสุดต่ำสุดมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเรื่องลิฟต์เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราให้มีแทนปริมาตรกล่องแล้วก็เขียนสูตรขึ้นมาสูตรหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอ้ยคุณเริ่มหนาวแล้วเนี่ยเอาพี่แทนปริมาตรสูตรมันก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าในรูปมันเขียนมาให้หมดแล้วแล้วก็แค่แขกเขียนพวกนี้ลงไปในสูตรเอากว้างก่อนว่ากว้างก็คือ12ลบ 2x 12ลบ 2x ไม่เวลามันเป็นปากอื่นเทียมยังเทียมไม่ถ่านเราออกกำลังกายมาอันนี้คือกว้างไปยาวคือ12ลบ 2x เหมือนกันต่อไปยังมาดูสูงสูงมันคืออะไรสูงคือตรงนี้คือส่วนของตรงนี้ใช่ไหมมันเราแทนค้างของตรงนี้ไปดังนั้นสูตรตรงนี้มันก็จะเป็น x ด้วยนะแล้วก็ใส่ x ไปจากนั้นสั่งสู้พี่สั่งสู้คนเราต้องมั่นใจในการทำโจทย์แคลอย่าท้ออย่าถอยสั่งสู้ต่อไปเรามาจัดรูปสมการที่อยู่ในรูปอย่างง่ายทำลงไม่เปิดพี่ก็ดักแยกสองเลยนะพี่จะคูณเข้าไปข้างในจากการคูณก่อน12คูณ12 144นะต่อไป 4x กำลัง2ต่อไปตรงกลางก็จะไปลบ 48 x อันนี้คือของสองเลยนี้ x ก็ไว้เท่าเดิมต่อไปเอา x คูณเข้าไปข้างในก็เป็น144x ลบ 48 x กำลัง2บวก 48 x กำลัง3 4 x กำลัง3ไหนมึงพูด48อ๋อโทษหนาวจากนั้นเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยอะไรต่อไอ้พวกเนี้ยสมองไม่สั่นจับจับได้เปลี่ยนตำแหน่งของมันดูดีขึ้นเอาย้าย 4x กำลัง3ไว้ข้างหน้าตรงกลางเหมือนเดิมเพราะเป็น x กำลัง2เรียงจากยกกำลังมากไปน้อยโอเคบวก100 4 14 x จากนั้นทำไงวะแป๊บอันนี้เก็บไว้เป็นสมการเก็บไว้เป็นสมการนิดนึงต่อไปเราเอาเรื่องดีมาเกี่ยวข้องที่เองต่อไปเราเรื่องดีมาเกี่ยวข้องเราเอาค่าเนี้ยดีบอกว่าเราเอาค่าเนี้ยไปดิมันสมองไม่สั่งการคือยังจะทำในสมองไม่ดิเพื่ออะไรดิเพื่ออะไรดิเพื่อหาค่าสูงสุดตัดโซน432ติดต่อ x กำลัง2ลบถ้าได้วะลบ48ลบ96ลบ96 xบวก144ต้องการดังนั้นเห็นไหมเลขมันทุกตัวสามารถหารทุกตัวได้ตัดการเอา12เนี่ยหารตลอดก็จะเป็น x
กำลังสอบเดี๋ยวๆมึงต้องทำกำศูนย์ก่อนเปล่าจะทำสุดอ่ะเห็นไหมเราต้องจับผ้าทำกำศูนย์ด้วยหาจุดถึงทำสุดด้วยกำศูนย์เห็นไหมเห็นไหมนี่น้องๆอ่ะอย่าพลาดนะแค่คนเดียวพลาดคนเดียวจะผิดเลยเห็นไหมเห็นไหมเออทำอะไรต่อวะศูนย์ศูนย์แล้วกับศูนย์แล้วกับศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วทางฝั่งนี้เขาทำศูนย์ย้ายมาฝั่งนี้อย่าเลยเข้าไปวะเฮ้ยจิตดีว่ะสองไงสองไงเอาลืมไปเอาไปหารอยู่สี่ปีไปร่ำเริ่มแข็งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอันนี้แปดลบแปดเอ็กซ์นะชื่อแม่จริงนะบวกสิบสองเห็นไหมทางนั้นเอาไปทางนั้นเอาไอ้ตัวเนี้ยไปแยกเป็นสองแยกเฟกเตอร์แยกเฟกเตอร์แยกเฟกเตอร์ที่ไม่พอเฮ้ยล็อกดิล็อกล็อกล็อกจะบอกสักการ์ดฉากน้องทุกคนนะรีบจดโจทย์นะครับไม่เป็นไรจดไม่ทันไม่เป็นไรเราย้อนจดไม่ทันก็ย้อนไปดูนะครับหัดฉลาดบ้างนะอย่าโง่เหมือนพี่เหลียงนะถ้าน้องอยากฉลาดเลยกินน้ำผสมเกลือเยอะๆมีไอโอดีนตาจัดการแยกเป็นสองเล็บนึกเรื่องจะท้าใครต่อไป x 12 6 6 6 2 2 2เราเป็นลบลบได้แล้วจากนั้นเริ่มเขียนไม่ตรงกับพูดแล้วเนี่ยเราก็จัดการหาค่า x x เท่ากับ x เท่ากับย้ายผมไปฟังนู้นก็เป็นบวก6กับย้ายลบ2ไปฟังนู้นก็เป็น2เราได้ค่า x มา2ค่าแล้วจากนั้นเราไปพิสูจน์กันดีกว่าว่าค่า x ค่าไหนเนี่ยที่มันมีปริมาตรมากที่สุดมันเป็นโรคที่เขาบอกไงว่าถ้าโดนน้ำแข็งไปมันจะสั่งการไม่ได้สุนัขบ้า ALS AIS เหมือนกันแทน x เท่ากับอันที่ละตัวก่อน6ในสมการที่1คือสมการนี้ก็ v เท่ากัน4 6ยกกำลัง3ลบ48 x กำลังผมไม่ใช่ดิลืมเดี๋ยวต้องใส่ค่า6เข้าไป6 x กำลัง2บวก144คูณ6สังเกตได้แค่ผมจากนั้นเราจัดการคูณกันอ่านเท่าไหร่ปุ๊บสรุปยอดเลยเราได้0อันนี้น้องไปคิดเองคาดว่าน้องคงทำได้ข้างบนพี่ลงเลยนะมึงลบเบาๆดิกูเฮ้ยอย่าว่าคุณเกินเลยสมองเขาอาจจะลบกันเลยไหมตอนนี้ใกล้บ้าแล้วเลยฟังเย็นแทน x เท่ากับ2ในสมการที่1อะไรต่อวะ v เท่ากับ4ยกกำลัง3ลบ48คูณ2ยกกำลัง2บวก144คูณได้2คูณไปปุ๊บได้คำตอบออกมาเป็น128อันนี้เรามาดูกันค่าไหนดีปริมาตร0ศูนย์ไม่มีปริมาตรx เท่ากับ2เนี่ยมันได้ปริมาตรออกมาก็คือ128ใส่หน่วยละลูกบาศก์เซนติเมตรคราวนี้ขั้นสุดท้ายเรามาสรุปคำตอบมาแล้วเสร็จแล้วอีกตุ้มใจเดียวลบกระดาษติดด้านทำไมเสื้อไม่ไหวไหนทำไมเสื้อไม่ไหวเริ่มมีลมโดนลมขนาดนี้เบาเริ่มมีริ้วแล้วริ้วขึ้นแล้วกระจายอะไรพี่ริ้วก็จะเกลือเบอร์อะไรพี่เบอร์สามถ้ามีเบอร์สี่พี่จะเปิดไหมตามนะตลกคือดังนั้นจะต้องตัดกระดาษออกก็คือ x เท่ากับ2ก็คือเราต้องตัดกระดาษออกค่ะ2เซนติเมตร2คูณ2เซนติเมตรถึงจะได้จึงจะได้
ปริมาตรที่มีค่ามากที่สุดโอเคจบสละแล้วมาต่อไปต่อไปใครจะเป็นผู้โชคร้ายอะไรต่อไปผมขอท้าใครอยู่วะฉันทำแล้วยังหวานหวานแล้วมีคนในใจแล้วผมขอท้าเฮ้ยก็ท้าแล้วนะ3คนใครอ่ะฟิชิวะชิวะชิวะผมขอท้ามีนซิล16สุดสวยประจำชมรมอะไรต่อก็ฝากถึงได้ทำได้ฝากถึงมีนรีบมาทำโจทย์เร็วๆนะถ้าไม่ทำคืออะไรพี่อมจะไม่ทำก็เสียเงินร้อยหนึ่งครับเข้าชมรมไทยที่ใช่ถ้าทำเมื่อไรอ่ะติดต่อเตยมาด้วยเดี๋ยวจะไปร้านน้ำให้เอาเลยน้ำเกลือน้ำแข็งต้องกำมือหนึ่งคนได้เข้ากันอ่ะจะรู้ซึ้งรสชาติเป็นยังไงชั่วใจร้ายโอเควันนี้มิชชั่นก็จบลงไปแล้วบ๊ายบาย